สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับวินการ701นะครับตัวนี้เนาะลำกล้อง4นิ้วกับปลอกกระสุน3แบบนะครับวันนี้เราจะมาวัดความเร็วลูกกระสุนเนาะว่าแต่ละแบบมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วปลอกอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะแก๊สที่ใช้ก็เป็นยี่ห้อกาโม่นะครับเหมือนที่เรายิงเขาก่อนเนาะตัว8นิ้วครั้งแล้วตัว8นิ้วความเร็วอยู่ประมาณ550นะครับจากที่ใช้ปลอกปลอกธรรมดา500พูดผิดปลอกหัวเหล็กกับปลอกตัวนี้มันจะประมาณ550นะก็ถือว่าแรงมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองยิงลูกพลาสติก0.20 0.25 แล้วก็ลูกแก้วนะครับลูกเหล็กเราจะไม่ยิงนะเพราะว่าลูกเหล็กมันกากนะครับไม่อยากยิงนะมันเหมือนว่ามันจะแรงกว่าเพื่อนนะแต่มันไม่แรงนะลูกเหล็กเดี๋ยวก็มาลองชมกันแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้เราจะยิงทีละ6นัดเลยนะเราจะให้ความเร็วมันแบบเสถียรละเถียรหน่อยนะครับก็ยิงไป6นัดก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณ400กว่านะ460 450ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นความเร็วมาตรฐานของปอกหัวยางนะครับปอกที่แถมมากับปืนเนาะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นปอกหัวเหล็กนะBB Bullet 0.2 กรัมนะกับปอกหัวเหล็กนะเพิ่มความเร็วนะเท่าไหร่ไปดูกัน540 560 512 800โอ้ไม่ใช่แล้ว511509หมดแล้วนะครับนัดที่4 868โอ้พระเจ้าอันนี้มันจุด22หรือเปล่าเนี่ยโคตรแรงเลยนะน่าจะเป็นเพราะเครื่องมันไม่ทัดเสียนนะลมมันน่าจะเข้าไปเยอะนะมันก็เลย800กว่านะหรือมันอาจจะแรงจริงก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเสียงมันดังมากนะนัดนี้นะน่าคิดนะบางนัดมันก็แรงเนาะก็ต่อไปเป็นปอกใส่ลูกด้านหลังนะรีเซ็ตเครื่องก่อนกระสุนนะครับมันดูทุลักทุเลจังเลยสปีดโหลดโอ้ใช้ได้นะถือว่าเร็วอยู่นะอันนี้เป็นแบบใส่ลูกท้ายปอกนะครับลำกล้องเราก็ยาวขึ้นนะลำกล้องประมาณ6นิ้วนะตอนนี้นะเพราะลูกวิ่งจากด้านหลังนะครับพร้อมแล้วไปลองกันเลย298 300 546 534 532 528ก็ประมาณนี้นะปอกใส่ลูกด้านหลังก็อยู่ประมาณ500กว่านะ2นัดแรกความเร็วน่าจะไม่เสถียรนะมันก็เกิดขึ้นได้นะบางทีเรายิงแล้วมันเบาเนี่ยเพราะมันเป็นระบบแก๊สนะ
การจ่ายแก๊สอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบไม่เท่ากันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของปืนบีบีกันนะนัดนี้ก็540กว่าก็ถือว่าแรงนะเพิ่มมาจากปอกธรรมดาประมาณ 40-50 ฟุตต่อวินะถือว่าแรงนะนี่เป็นกระสุน 0.2 กรัมนะว่าจะวัด 0.25 ต่อก็คิดมันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวไปวัดลูกแก้วเลยแล้วกันนะข้ามไปลูกแก้วเลย 0.25 ความเร็วก็จะดรอปลงมานิดนึงแหละแต่ความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปวัดลูกแก้วเลยเพราะว่าน้ำหนักกระสุนมันใกล้เคียงกันนะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นลูกแก้วนะครับกราส BB 0.28 กรัมนะก็เริ่มจากปอกหัวย่างเหมือนเดิมนะลองเลยนะอย่าลืมใส่แว่นนะเพราะมันอันตรายนะลูกแก้วนะความเร็วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ400นะกับปอกหัวย่างธรรมดานะต่อไปเป็นปอกหัวเหล็กนี่นะปอกหัวเหล็กว่าสปีดโหลดนี่มันดีจริงๆเลยนะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะต่อไปเป็นปอกหัวเหล็กนะยิงต่อเนื่องเลยนะเริ่มจับทางได้แล้วไม่ต้องทำยังไง40ฟุตต่อวินะที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ40ฟุตก็ถือว่าแรงขึ้นนะแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อไปเป็นหัวทองนะปอกตัวนี้นะหัวทองจะใส่ลูกด้านหลังนะมันก็แอบใส่ยากนะปอกเนี่ยใส่ลูกด้านหลังต่อเนื่องเลยนะสองหกหนึ่งสี่แปดเจ็ดสี่หกสี่สี่เจ็ดสองสี่หกหนึ่งลมเปล่าๆ278ฟุตต่อวิคือลมนะก็ประมาณนี้นะสำหรับกระสุนแต่ละแบบนะของวินกันเนาะถ้าถามเรานะกระสุนที่ดีที่สุดอะถ้าเราอยากซื้อมาเล่นนะใส่ตัวหัวทองเลยนะเพราะว่ามันไม่มีโอลิงนะมันเป็นยางเลยนะเวลาเรายัดกระสุนเข้าไปอะมันจะเกาะได้แน่นนะถ้าหัวเหล็กพวกเนี้ยแบบเนี้ยมันสวยนะครับพวกเนี้ยมันสวยแต่ว่าการใช้งานมันอะโอลิงด้านในมันชอบหลุดนะด้านในตรงนี้มันจะมีโอลิงอยู่นะแต่มันชอบหลุดออกมานะบางทีหลุดหายไปเลยใช้ไม่ได้นะก็เป็นประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปทดสอบวินกันนะเอา 0.25 สักหน่อยไหมเอาสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนแล้วแป๊บโหลดกระสุนแป๊บกระสุน 0.25 นะครับหนักขึ้นมานิดนึงนะก็มาดูความเร็วนะว่าจะลดไปเยอะหรือเปล่านะอ
420นะครับสำหรับปอกเหนือยางธรรมดาครับต่อไปเป็นปอกหัวเหล็กนะกระสุนหลุดออกมาหมดเลยยัดเข้าไปประมาณ420นะกับปอกหัวเหล็กเนาะประมาณ400-420แล้วปอกหัวเหล็กมันจับลูกไม่ค่อยอยู่นะบางทีเวลาเรากำลังจะยิงอ่ะกระสุนมันชอบหลุดออกนะประมาณนี้ครับ410-400ประมาณนี้แหละปอกหัวเหล็กนะครับไม่ได้แรงมากนะครับขัดปอกเลยครับต่อไปเป็นใส่ลูกด้านหลังนะกับกระสุน 0.25 นะใส่ลูกด้านหลังด้านหลังความเร็วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ400-410นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นัดหลังๆของเหลือประมาณ380-390ก็แก๊สมันเริ่มอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าเรายิงไปเยอะแล้วนะบางทีเราเทสเราก็ไม่ได้ถ่ายลงนะที่เราตัดนี่คือแบบตัดให้ดูนะไอตัวเทสอะยิงเทสอะไม่ได้ถ่ายลงนะยิงไปหลายนัดเยอะประมาณ3โม่นะครับที่ยิงเทสปืนเมื่อกี้นะนี่ความเร็วมันก็เริ่มลดลงแล้วนะก็ถือว่ายิงได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับแก๊ส CO2 1หลอดกับปืนวินกันเนาะแต่ปอกกระสุนก็ใครชอบแบบไหนก็ลองซื้อมาเล่นได้นะปอกเดิมมันก็เล่นได้แหละปอกหัวยางแบบนี้นะครับก็เล่นได้นานอยู่นะของเรากระบอกแรกก็เป็นปอกหัวยางก็เล่นได้เป็นปีนะครับยังไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะแต่ถ้าจะซื้อแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะตัวที่ใส่ลูกด้านหลังตัวนี้นะตัวนี้มันจะดีกว่านะดีกว่าไอ้ตัวที่เป็นปอกหัวเหล็กที่มีโอลิงนะโอลิงมันชอบหายนะตัวนี้มันจะเป็นยางอยู่ด้านท้ายปอกนะเวลาใส่มันก็จะล็อกเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวินกัน701นะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปวัดตัวสั้นให้ดูนะไว้ว่างๆก่อนแล้วนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบายดูความแรงของมันนะอันนี้ยิงข้างหน้าถ้าดูข้างหลังเลยทะลุออกมานะอันนี้คือปูนนะปูนกำแพงบ้านแตกอย่างนี้เลยนะโดนเบียร์ด่าแน่ๆนะครับเดี๋ยวต้องรีบซ่อมก่อนนะเรากล่องยัดไว้เยอะๆแบบนี้เอาไม่อยู่นะเวลาเล่นก็ระวังนะดูดิ